เด็กไทยส่งออก30ดาวรุ่งฝึกฝีเท้าญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันสเปนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในทดเจ็บ4นาทีครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1ถึงแม้ว่าตอนนี้วงการฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเล็กเนี่ยเรียกได้ว่ามรสุมเลยนะครับปัญหามากมายเหลือเกินแก้ไขกันเกือบจะทุกรุ่นครับอย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆให้มานำเสนอวันนี้บ้างนะครับเดือนนี้รวมไปถึงเดือนหน้านะครับเราจะมีแข้งดาวรุ่งที่ไปเรียนรู้วิชาลูกหนังในต่างแดนพร้อมกันกว่า30ชีวิตนะครับก็จะมีใครกันบ้างไปไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่26เด็กไทยที่จะไปซัปโปโรกันก่อนนะครับใน26คนนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรก22คนมาจากโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อีก4คนจะเป็นดาวรุ่งจากบุรีรัมย์นะฮะโดย22คนจากชุดแรกของกกท.เนี่ยมาจากโครงการสร้างโอกาสให้นักกีฬาเยาวชนสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพในระดับนานาชาติต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอู้ชื่อโครงการยาวจริงๆซึ่งน้องๆทั้ง22คนเนี่ยนะครับที่ผ่านการคัดเลือกนะครับเดินทางไปญี่ปุ่นพร้อมกับโค้ชโชคครับโชคทวีพรมรัตน์ในวันเสาร์นี้นะครับแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ที่ญี่ปุ่นถึงวันที่11กันยายนก็เอาง่ายๆ2สัปดาห์ละครับใน2สัปดาห์ที่ศูนย์ฝึกของซัปโปโรนะครับนอกจากไปฝึกแล้วก็พัฒนาฟุตบอลแล้วเนี่ยแล้วก็มีการทดสอบฝีเท้ากับซัปโปโรด้วยนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งจากวีรัมย์ที่ลุงเนได้ประกาศไปก่อนหน้านี้จะไปร่วมฝึกซ้อมกับซัปโปโรจะคัดมาจาก8นักเตะเยาวชนที่ถูกดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ในซีซั่นนี้นะครับก็มีตั้งแต่พัทระสร้อยมาลัยนะครับธีรพัฒน์เปลืองนาธนดลขาวสะอาดภูมิวรพลวรรณบุตรธนิศรไพบุญกิจเจริญนะครับพงศกรหันรัตนะทวชัยอินประคนแล้วก็เสกสรรราตรีซึ่งก็จะถูกคัดเลือกจากรายชื่อนี้ไปเพียงแค่4คนนะครับในเดือนหน้าก็ขอให้โครงการของกกท.นั้นประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็ได้เรื่องดีๆกลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยกันต่อแล้วกันนะฮะมาต่อกันที่4เด็กไทยที่จะไปเยอรมันกันหน่อยครับ4คนที่จะไปเยอรมันครั้งนี้นะครับมีน้องมาร์คอนุมัติศรีวงแก้วนะครับกองหน้าดีกรี U16 ทีมชาติไทยจากเมืองทองพร้อมกับ3นักเตะจากโรงเรียนนานาชาติแอสคอตนะครับก็มีพัทระบุญมาล่านะครับน้องโบนัสนวัตกรศรีพิรมวิจิตรแล้วก็น้องไพส์นัทดันไนสุขบำรุงนะครับ4คนก็ปัจจุบันเดินทางไปยังประเทศเยอรมันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่20ที่ผ่านมาหลังจากนี้เบื้องต้นเนี่ย4คนก็จะเข้าศึกษาต่อกันที่โรงเรียนกีฬาดัชฟุตบอลอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อฝึกฝีเท้ากันไปนะฮะแล้วก็เมื่อน้องๆพร้อมเมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะไปเล่นทีมพันธมิตรนะครับอย่าง TSV โลเซนไฮนะครับทีมในวิดดิวิชั่น5ของเยอรมันนะฮะซึ่งทั้งโรงเรียนดัชฟุตบอลอินเทอร์เน็ตเนี่ยกับทีมโลเซนไฮก็เป็นโรงเรียนแล้วก็ทีมเก่าของไม้อาชิตพลคีรีลมนั่นเองนะครับจากเยอรมันคราวนี้ไปดูอัปเดตฝั่งสเปนกันหน่อยนะครับน้องยูฟ่าทอนทันฉิมอ่องนะครับผมก็แข่งไทยวัย19ปีเซ็นร่วมทัพลาโยอัลโกเบนดาสนะครับทีมในดิวิชั่น5สเปนเป็นเวลา1ฤดูกาลอันนี้เซ็นนะโดยประวัติคร่าวๆของน้องยูฟ่าเนี่ยเป็นเยาวชนของเมืองทองมา3ปีนะครับตั้งแต่2015ถึง2018หลังจากนั้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียนบรูคเฮาส์นะครับคอลเลจในประเทศอังกฤษแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดไปค้าแข่งให้กับ FC ดูเรน2นะครับทีมในดิวิชั่น6ของเยอรมันก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้น้องยูฟ่านี่เติบโตไปอยู่ในฟุตบอลต่างประเทศแล้วก็กลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วกันนะครับคนสุดท้ายครับอันนี้ของอังกฤษกันบ้างครับเด็กไทยที่ได้รับทุนการศึกษาในประเทศอังกฤษนะครับคนนี้คือน้องดอมดวงเพชรพรมเทพนะครับอดีต1ใน13แข้งของทีมหมูป่าอคาเดมี่เนี่ยแหละครับที่อยู่ในเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2018แล้วก็ดังไปทั่วโลกนั่นเองนะครับโดยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยน้องดอมก็ถือว่ามุ่งหน้าในเส้นทางนักฟุตบอลนะครับจนล่าสุดก็ได้รับทุนการศึกษาโครงการ Sport Education แล้วก็มูลนิธิซิโก้นะครับของโค้ชซิโก้เพื่อไปศึกษาต่อที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับผมก็ถือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในนักเตะนะครับหนึ่งในแรงบันดาลใจที่เชื่อว่าหลังจากน้องผ่านเหตุการณ์การติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาอันนี้ชื่นชมเลยครับว่าน้องยังอยู่ในเส้นทางแล้วก็พัฒนาตัวเองจนวันนี้ได้โอกาสเป็นกำลังใจให้น้องดอมด้วยเช่นกันนะครับผมสุดท้ายนี้มาอัปเดตในคลิปนี้ครับแฟนๆตูดูบอลไทยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลื่อนมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ